จะมีทนายไปด้วยไหมอย่างเงี้ยครับไม่แน่ใจนะยังไม่แน่ใจนะใช่แต่ยืนยันว่าเราไม่เปลี่ยนใจแน่นอนคือถ้าในตามการละเมิดสิทธิ์เนี้ยเราไม่เปลี่ยนใจค่ะไม่เปลี่ยนใจที่เราจะดำเนินคดีเนาะค่ะคือได้เท่าไหนเราก็จะไปให้ถึงที่สุดในทางนั้นนะคะสุดอย่างตอนนี้สภาพจิตใจเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมก็มีกังวลบ้างครับว่าจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรนะก็คือผมเป็นคนที่ว่าเข้ากับใครง่ายนะครับแต่กลายเป็นว่าตอนนี้คือผมเหมือนไม่มีใครเลยครับเหมือนเป็นแบบสังคมอยู่คนเดียวครับแล้วในเรื่องของการเรียนตอนนี้เราวางแผนยังไงบ้างครับเรื่องการเรียนก็เบื้องต้นก็ไปเรียนก่อนครับไปเรียนปกติก่อนไปดูสถานการณ์ต่างๆก่อนครับแต่ที่แน่ๆคือผมก็ความคิดของผมก็อยากที่จะย้ายไปเรียนที่อื่นเหมือนกันครับเพราะว่าผมคืออยู่ไปก็ไม่มีสังคมครับมันก็อยู่ไปแบบไม่มีความสุขครับแล้วก็คือเลยไปเรียนแล้วก็ค่อยเตรียมตัวสำหรับการย้ายไปเรียนที่อื่นต่อไปใช่ครับแล้วล่าสุดที่เราไปเรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็ถ้าถามว่าเป็นยังไงบ้างปกติดีครับเรียนปกติทุกอย่างปกติดีหมดแต่แค่ว่าเหมือนผมไปเรียนคนเดียวอ่ะไม่มีสังคมไม่มีเพื่อนไม่มีใครเลยอะไรอย่างเงี้ยครับปฏิกิริยาของเพื่อนที่เรียนด้วยกันเป็นยังไงครับเขาก็ล่าเริงกันปกตินะครับแต่คือมันก็จะอยู่แบบแยกกันไปเลยคือเป็นกลุ่มของเขาก็จะคุยเป็นปกติของเขาไปเลยแต่ผมก็คือออกมาอยู่เป็นตัวคนเดียวครับแล้วในส่วนของการจะไปแจ้งความดำเนินคดีตกลงเราจะดำเนินการยังไงต่อไปครับก็คือนะครับก็คงจะต้องแจ้งความก็คือทำตามความถูกต้องของเราด้วยสิทธิ์ของเราด้วยครับก็คือก็จะแจ้งความครับผมก็คือยืนยันว่าดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดครับตั้งแต่เกิดเรื่องมานี้ทางรุ่นพี่เคยติดต่อมาแสดงความรู้สึกผิดหรือว่าขอโทษอะไรไหมครับไม่มีครับถ้าเอาเต็มใจเลยคงไม่มีหรอกครับคือเขาไม่มีความเคลื่อนไหวที่จะมาแบบมาขอโทษมาสำนึกมาอะไรสักอย่างครับไม่มีครับแล้วจุดที่เราเคยมีแลกเปลี่ยนประสบการณ์พูดคุยกับเพื่อนเราอ่ะที่เรียนในแบบเรียนสาขาเดียวกันแต่คนละสถานแต่คนละวิทยาเขตคนละที่เนี่ยเขามีรับน้องอย่างนี้ไหมครับไม่มีครับคือเขาถึงเขามีเขาก็รับกันอยู่แค่ในมหาวิทยาลัยครับแล้วก็ไม่ได้รับหนักมากก็คือแบบมีสาระครับเอาง่ายๆดีกว่าเรายืนยันว่าเราจะไปแจ้งความดำเนินคดีใช่ไหมครับใช่ค่ะจะไปแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาที่เราสามารถทำได้ค่ะเรายังยืนยันอยู่ค่ะตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยทางคู่กรณีหรือว่าทางรุ่นพี่เนี่ยเคยมีการติดต่อหรือมีการพยายามจะมาพูดคุยแสดงความรู้สึกเสียใจขอโทษเราไหมครับไม่มีค่ะยังไม่มีใครติดต่อเข้ามาเลยค่ะถ้าพูดถึงเป็นรุ่นพี่นะคะค่ะยังไม่มีค่ะแล้วอย่างสภาพจิตใจของเราในฐานะที่เป็นพี่สาวเนี่ยเราเป็นผู้ปกครองของน้องด้วยเนี่ยสภาพจิตใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างสภาพจิตใจของเราจริงๆก็เข้มแข็งดีค่ะแต่ว่าเป็นห่วงน้องอย่างเดียวว่าน้องจะใช้ชีวิตต่อไปในสังคมยังไงจะไปเรียนแล้วก็ต้องเสียการเรียนขนาดไหนเนี่ยค่ะหรือว่าคนข้างนอกจะมองน้องยังไงเนี่ยค่ะมากกว่าเราเป็นห่วงน้องไม่ได้เป็นห่วงว่าใครจะมองครอบครัวหรือว่าตัวเราเป็นยังไงค่ะใช่ค่ะมันเป็นการละเมิดสิทธิ์เป็นการบังคับข่มขืนจิตใจเนาะให้น้องไปร่วมกิจกรรมด้วยความที่น้องกังวลกลัวตามคำพูดต่างๆที่รุ่นพี่เขาได้บอกไว้ค่ะน้องอาจจะยังไม่มีการตัดสินใจว่ามันถูกหรือผิดเงี้ยค่ะก็คือน้องเขาต้องเชื่อตามนั้นแล้วก็ยอมไปเงี้ยค่ะ